ที่เรื่องของเศรษฐกิจจีนนะคะวันนี้ได้เห็นตัวเลข GDP ไตรมาสแรกของจีนออกมาแล้วบวกสดใสมากๆนะคะ 18.3% ตัวเลขนี้สูงกว่าในไตรมาสที่1ของปี2020แล้วก็สูงกว่าไตรมาสที่1ของปี2019นะคะก็คือปี2562นั่นเองตอนนั้นเนี่ย 10.3% แต่มาปีนี้ 18.3% นะคะสาเหตุก็เป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยไตรมาสที่1ของปีที่แล้วติดลบนะคะ 6.8% ฐานต่ำแล้วก็เศรษฐกิจเขาก็มีทิศทางที่ฟื้นจริงๆด้วยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ทางด้านหัวหน้าภาคหัวหน้าภารกิจของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF ประจำประเทศจีนนะคะเฮลเก้เบเกอร์เขาออกมาเตือนเขาบอกว่าเรื่องของการแบ่งแยกทางเทคโนโลยีนะคะเราจะเห็นได้ว่าในช่วงที่ผ่านมาก็จะมีสงครามเทคโนโลยีนะคะสหรัฐจีนนะคะแล้วก็ประเทศต่างๆเนี่ยประเด็นเหล่านี้นะคะมันสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจมากมายนะคะประมาณ 5% ของ GDP ในหลายประเทศสร้างความเสียหายมากกว่าภาษีการค้าที่สหรัฐและจีนนั้นเคยประกาศใช้ในสงครามการค้าประมาณ10เท่าคำเตือนนี้นะคะถือว่ามีขึ้นหลังจากที่ฝ่ายบริหารของโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐได้เพิ่มบริษัทซูเปอร์คอมพิวเตอร์7แห่งของจีนเข้าไปในบัญชีดำเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานับเป็นการกีดกันบริษัทเทคโนโลยีจากจีนมากขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่ก่อนหน้านี้สมัยอดีตโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะคะก็ได้สั่งห้ามการส่งออกไปยังบริษัทสัญชาติจีนหลายแห่งรวมไปถึงหัวเว่ยด้วยค่ะซึ่งเบอร์เกอร์เนี่ยเขาก็ยังเตือนนะคะบอกว่าหากเรายังยอมให้สหรัฐจีนแล้วก็ประเทศอื่นๆอย่างเช่นในยุโรปเนี่ยพยายามที่จะแบ่งแยกเรื่องเทคโนโลยีกันต่อไปเศรษฐกิจโลกนั้นอาจจะเผชิญกับความยากลำบากมากขึ้นดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญนะคะที่ประเทศมหาอำนาจทั้งสองฝ่ายนั้นจะต้องหาทางออกร่วมกันหรือว่าทำงานร่วมกันให้ได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะจะเห็นได้ว่าในช่วงที่ผ่านมามันก็เกิดผลกระทบนะคะเพราะว่าก็มีบริษัทสหรัฐหลายแห่งเหมือนกันนะคะที่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีจากจีนจีนเองก็ต้องมีการพึ่งพาด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นการพยายามจะแยกแบบนี้ก็อาจจะส่งผลกระทบได้แต่ว่าต้องรอดูนะคะว่าในที่สุดแล้วเขาจะสามารถประนีประนอมกันได้หรือไม่นะคะทั้งหมดขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะคะและอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยค่ะยังมีวิดีโอที่น่าสนใจให้ได้ชมกันอีกเพียบเลยนะคะและหากว่าไม่อยากจะพลาดชมรายการสดๆแล้วก็เข้าไปได้ใน Facebook TNN Live ค่ะช่องทางการรับชมของเรายังมีอีกหลากหลายช่องทางง่ายๆนะคะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้แหละค่ะ